โทรหาเพราะว่าคิดถึงไม่ใช่ขอคุยน้อยหนึ่งจบเรื่องงานก็รีบวางสายเพราะว่าเจ้าของเบอร์นี้กำลังขาดแคลนแรงใจอย่าเหมือนลูกจ้างกับนายคุยกันครั้งใดลงท้ายด้วยงานรอใจเติมฝันจนเป็นนิสัยแอบเก็บเธอเป็นแรงใจตั้งแต่คราวเราแลกเบอร์กันขอฟังเสียงที่ห่วงใจซับเหงื่อที่ใจทุกวันอยากเป็นบุคคลสำคัญที่เธอสื่อสารด้วยใจคิดถึงใช่ไหมถึงได้โทรมาเบอร์ช่วยตอบทีกดเบอร์นี้ด้วยเหตุผลใดเพราะคำสั่งงานหรือโทรหากันด้วยคำสั่งใจเรื่องงานฝากข้อความได้อย่ารีบวางสายถ้าใจสั่งมาอยากได้ยินเสียงสำเนียงห่วงใยเธอถามว่าเหนื่อยไหมหนักแค่ไหนใจก็อาสาเป็นโรคแอบมองหน้าจอถึงโดนเจ้านายด่าด้วยสายตาจากขันเบอร์ที่เมมชื่อว่าแรงใจโทรมาเติมฝันตอบทีกดเบอร์นี้ด้วยเหตุผลใดเพราะคำสั่งงานหรือโทรหากันด้วยคำสั่งใจเรื่องงานฝากข้อความได้อย่ารีบวางสายถ้าใจสั่งมาอยากได้ยินเสียงสำเนียงห่วงใยถูกเธอถามว่าเหนื่อยไหมหนักแค่ไหนใจก็อาสาเป็นโรคแอบมองหน้าจอถึงโดนเจ้านายด่าด้วยสายตา